การเกิดและการสลายกัมมันตรังสีของคาร์บอน14นั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานทำให้อัตราการเกิดคาร์บอน14เท่ากับอัตราการสลายกัมมันตรังสีของมันนั่นก็หมายความว่าคาร์บอน14ต่อกรัมของคาร์บอนมีค่าคงที่ตลอดเวลาทั้งในบรรยากาศน้ำหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายธาตุคาร์บอนที่มีอยู่ในธรรมชาติประกอบด้วย3ไอโซโทปคือคาร์บอน12คาร์บอน13และคาร์บอน14ในธรรมชาติจะพบคาร์บอน12จำนวนมากถึง 98.9% คาร์บอน13จำนวน 1.1% และพบคาร์บอน14จำนวนน้อยมากคาร์บอน12และคาร์บอน13เป็นไอโซโทปที่เสถียรส่วนคาร์บอน14เป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีดังนั้นการเสื่อมสลายหรือความไม่เสถียรเนื่องจากสามารถแผ่รังสีได้ของคาร์บอน14จึงใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการคำนวณหาอายุของซากดึกดำบรรพ์เป็นส่วนใหญ่คาร์บอน14ที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศจากผลของรังสีคอสมิกที่แผ่รังสีจากดวงอาทิตย์เมื่อชนปะทะกับอะตอมของสสารทำให้เกิดนิวตรอนที่มีพลังงานต่อมาไปชนปะทะกับอะตอมของไนโตรเจน14ทำให้เกิดการเปลี่ยนเป็นคาร์บอน14และเกิดไฮโดรเจนขึ้น1อะตอมการใช้คาร์บอน14หาอายุของวัตถุโบราณเมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายตายไปการแลกเปลี่ยนคาร์บอน14ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับชั้นบรรยากาศสิ้นสุดทำให้ปริมาณคาร์บอน14ที่มีอยู่เดิมลดจำนวนลงไปเรื่อยๆอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสลายกัมมันตรังสีของธาตุกัมมันตรังสีจากกฎการสลายกัมมันตรังสีของธาตุกัมมันตรังสีสามารถคำนวณหาเวลาตั้งแต่สิ่งมีชีวิตนั้นตายไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันโดยทั่วไปการหาอายุโดยวิธีนี้สามารถหาอายุได้ในช่วง 200 ถึง 50,000 ปีซึ่งตัวอย่างที่สามารถนำมาหาอายุโดยวิธีนี้จะต้องมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบได้แก่ไม้ถ่านเปลือกหอยกระดูกและพิษเป็นต้นจะเห็นว่าตัวอย่างที่กล่าวมานั้นมาจากสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นสำหรับตัวอย่างหินแก้วเครื่องปั้นดินเผาไม่สามารถนำมาหาอายุโดยวิธีนี้ได้อัตราการสลายของคาร์บอน14พบว่าเมื่อหลังจากระยะเวลาผ่านไป 5,730 ปีคาร์บอน14จะสลายไปในปริมาณครึ่งหนึ่งซึ่งตัวเลขนี้เรียกว่า Libby Half-Life และในกระบวนการสลายตัวของคาร์บอน14นี้จะปลดปล่อยไฮโดรเจนออกมา1อะตอมและเปลี่ยนเป็นอะตอมของไนโตรเจน14พร้อมกับเกิดอิเล็กตรอนที่มีพลังงานประมาณ160กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ดังสมการดังภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวัดกัมมันตรังสีของคาร์บอน14มี2ชนิดชนิดที่1คือ Gas Proportional Counter หรือเครื่องนับรังสีแบบสัดส่วนในแก๊สซึ่งจะต้องเปลี่ยนคาร์บอนในตัวอย่างให้อยู่ในรูปของแก๊สเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สมีเทนหรือแก๊สอะซิทิลีนซึ่งแสดงตัวอย่างดังรูปที่1ค่ะชนิดที่2คือ Liquid Scintillation Counter หรือเครื่องนับรังสีแบบแสงวับในของเหลวซึ่งจะต้องเปลี่ยนคาร์บอนให้อยู่ในรูปของสารประกอบเบนซีนซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเคมีอยู่3ขั้นตอนคือการเปลี่ยนคาร์บอนในตัวอย่างให้อยู่ในรูปของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์การเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สอะซิทิลีนและการเปลี่ยนแก๊สอะซิทิลีนเป็นสารประกอบเบนซีนหรือทำการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงด้วยสารละลายที่เป็นด่างซึ่งแสดงดังภาพตัวอย่างที่2ค่ะวิธีการทดลอง 1. เตรียมตัวอย่างสารที่ใช้ในการทดลอง 2. สกัดเอาเรซินและแทนนินออก 3. กระบวนการเปลี่ยนตัวอย่างให้อยู่ในรูปของสารประกอบที่ใช้นับรังสีโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2. เตรียมก๊าซอะซิทิลีน3. เตรียมเบนซินจากก๊าซอะซิทิลีน 4. วัดปริมาณรังสีของคาร์บอน14ในสารประกอบเบนซินและ 5. คำนวณหาอายุ
ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่สัดส่วนของคาร์บอน14กับคาร์บอน12ในร่างกายจะมีค่าเท่ากับสัดส่วนในบรรยากาศจากกฎการสลายของธาตุกัมมันตรังสีสามารถนำมาใช้ในการหาอายุของวัตถุโบราณดังสมการที่แสดงหน่วยอายุที่หาได้จากวิธีการคาร์บอน14อายุของตัวอย่างที่หาได้โดยวิธีการคาร์บอน14นี้จะรายงานเป็นหน่วย years PP ซึ่งคาดว่า PP ที่หมายความว่าก่อนปีปัจจุบันแต่คาดว่าปัจจุบันในที่นี้หมายถึงปี1950เนื่องจากในต้นศตวรรษที่18จนถึงปี1950เป็นช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้คาร์บอน14เบาบางเท่าการเกิดขึ้นของคาร์บอน12เนื่องจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการอุตสาหกรรมค่ะIf you like it, share it.